สวัสดีครับพบกับรายการลูกเราเป็นหมาหรือมีวันนี้เรามากับหัวข้อที่ว่าโรคยอดฮิตน้องหมามีโอกาสเป็นแล้วก็เสียชีวิตมากที่สุดก่อนที่จะไปโรคแรกกันก็จะพูดอาการน้องหมาที่ป่วยทั่วไปก่อนก็คือมีอาการซึมไม่ร่าเริงกินไม่ได้กินไม่อยากอาหารไม่อยากอาหารเหมือนคนป่วยอ่ะอันนี้คือเป็นพื้นฐานนะครับที่น้องหมาพอเริ่มป่วยแล้วก็จะมีอาการแบบนี้4โรคที่ผมจะพูดเนี่ยผมจะพูดลักษณะเด่นเนาะถ้ามีลักษณะเด่นแบบนี้ปุ๊บพาน้องไปหาหมอได้เลยโรคที่1คือโรคพาโวไวรัสหรือว่าลำไส้อักเสบค่ะโรคยอดฮิตสุดฮอตสุดฮิตแล้วเวลาเป็นทีเนี้ยก็คือแบบมีเอฟเฟคกับน้องเยอะมากๆแล้วก็อาการของน้องเป็นยังไงบ้างคะก็คือตรงตัวครับลำไส้อักเสบก็คือลำไส้มีการอักเสบไม่สามารถดูดซึมได้เลยทำให้ไม่สามารถกินได้นั่นเองก็คือต้องพาน้องไปให้น้ำเกลืออย่างเดียวก็คือลำไส้ทำงานไม่ปกตินั่นเองค่ะอาการของโรคอย่างอื่นก็คือจะขับถ่ายแบบพุ่งแบบรุนแรงกระจายแบบกว่าปกติอ่ะก็คือระบบลำไส้มันพังไม่ปกตินั่นเองแล้วก็จะมีกลิ่นคาวเลือดปนออกมาด้วยเหมือนกันเพราะมันมีเลือดอยู่ในนั้นคือระบบลำไส้มันไม่ปกติอ่ะมันก็เลยทำให้ตัวไวรัสมันอาจจะทำลายหรือว่าทำให้เกิดแบบความอักเสบในลำไส้เลือดมันก็เลยออกมานะคะใช่ครับผมแล้วมันก็จะมีกลิ่นเหม็นมากรวมถึงการอาเจียนด้วยเช่นกันครับผมโรคนี้จริงๆแล้วสาเหตุหลักๆเลยอ่ะก็คือการไปเลียไปดมไปสัมผัสกับอุจจาระของน้องหมาที่มีโรคนี้หรือว่ามีไวรัสตัวนี้อยู่ในร่างกายอยู่แล้วก็คือกับอุจจาระพวกนี้คือไม่ว่าจะเลี้ยงแบบพาไปเดินเล่นแบบเราหรือเลี้ยงแบบฟาร์มก็ยังไงก็ต้องระวังในส่วนของอึมปึ้มคือเห็นปุ๊บเก็บเลยหรือไม่ก็เห็นปุ๊บถ้าเราไปเดินในที่สาธารณะก็รีบจูงลูกดึงลูกห้ามไม่สัมผัสเลยเราไม่รู้ด้วยเนาะว่าเขาฉีดตัวไหนเป็นฉีดวัคซีนมาครบหรือว่าเป็นอะไรหรือเปล่าครับผมโอเคโรคที่2คือโรคพยาธิเม็ดเลือดครับผมโรคพยาธิเม็ดเลือดถ้าจำไม่ผิดเกิดจากเห็บและหมัดเกิดจากสาเหตุจากเฮปาโตซูลบาร์บิเซียแล้วก็เอ็กเชอริเชียครับผม3โรคอันนี้ก็คือเกิดจากการตรวจเลือดนั่นเองแล้วผมจะไปอธิบาย EP หน้าเนาะว่าถ้าสมมติเป็นพาโวไวรัสเป็นพยาธิเม็ดเลือดช่วยในการรักษายังไงให้น้องหายจากโรคสาเหตุนู่นนี่นั่นในการลักษณะบลาบลาที่ละเอียดกว่านี้เนาะเดี๋ยวเราไปดูกันใน EP ต่อไปซึ่งจะเฉพาะเจาะจงเข้าไปที่โรคนั้นค่ะใช่ครับโอเคลักษณะของโรคนี้ก็คือสังเกตได้ง่ายๆอาการของเขาก็จะมีแบบเหมือนรอยเห็บหมัดกัดแล้วก็ตัวเหงือกจะซีดเนาะผิวหนังจะช้ำเป็นจ้ำๆดวงๆจากการกัดเห็บหมัดนั่นแหละบางตัวก็อาจจะแพ้ได้แพ้น้ำลายเห็บหมัดอ่ะเนาะก็เลยทำให้เกิดเป็นแผลเป็นจ้ำเป็นดวงแบบนั้นนะคะหรือถ้าหนักๆเข้าก็อาจจะทำให้เกิดเลือดกำเดาไหลใช่เพราะเลือดกำเดาไหลเนี่ยอาการเริ่มจะไม่ค่อยดีแล้วใช่แล้วก็ร่างกายที่พี่เฟียสบอกก็คือซีดก็คือเปิดเหงือกดูจากสีชมพูก็จะแบบเริ่มซีดใช่ซีดลงเพราะว่าโดนดูดเลือดไปครับโดนดูดเลือดดูดน้ำไปเยอะนั่นเองค่ะจากไอ้เจ้าพวกพารสิตต่างๆเพราะฉะนั้นใดๆแล้วคือป้องกันไว้ดีที่สุดไม่มีเห็บละหมาดคือดีที่สุดใช่ครับต่อโรคต่อมาก็คือโรคพยาธิหนอนหัวใจครับพยาธิหนอนหัวใจปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคนี้ก็คือพาหะคือยุงถูกต้องครับคือโรคนี้เนี่ยเราสังเกตโดยทำให้ฟังก์ชันร่างกายก็คือตัวหัวใจกับปอดมีปัญหาก็คือการสูบฉีดในเลือดในหลอดเลือดไปสู่หัวใจมันมีปัญหาลักษณะของอาการก็คือแบบเหนื่อยง่ายหอบง่ายแบบนี้ค่ะไอแห้งๆอย่างเงี้ยครับผมแบบนี้เนาะก็สังเกตเอาใช่ครับแล้วก็พอระยะท้ายๆแล้วเนี่ยท้องจะเป็นลักษณะท้องมารก็คือท้องป่องๆแต่ว่าตัวยังผอมอยู่อย่างเงี้ยค่ะโรคนี้เนี่ยก็จะเน้นไปที่น้องหมาโตแล้วหน่อยถ้าเราแบบไม่ยอมสังเกตหรือว่าเห็นแบบใครทายแล้วเนี่ยน้องหมามีโอกาสเสียชีวิตเพราะว่าพยาธิมันไปอุดตันพวกหลอดเลือดใช่ในหัวใจแล้วพอเราแบบเพิ่งเห็นแล้วเราแบบรีบไปฆ่าอย่างเงี้ยพยาธิมันอาจจะตายได้ก็จริงแต่มันไปอุดในส่วนของหลอดเลือดของหัวใจก็อาจจะทำให้น้องเสียชีวิตได้เสียชีวิตแบบนั้นก็คือแบบไม่เวิร์กเนาะการที่ปลายเหตุแก้ไขที่ปลายเหตุวิธีการป้องกันมันมีอยู่แล้วค่ะสำหรับตัวพาหะที่เป็นยุงเนาะเดี๋ยวเราจะมาทิ้งไว้ให้ตัวอีพีหน้าสำหรับโรคนี้โดยเฉพาะแล้วก็โรคสุดท้ายครับโรคที่4คือโรคฮิสโตค่ะ
โรคนี้คือโรคที่เพจเกลียดที่สุดแล้วมันก็ทำให้เพจเจ็บปวดที่สุดเพราะว่าโรคนี้ได้พากอุ้ยเป็นสังเกตค่ะอุ้ยคือน้องหมาพันธุ์เชาเป็นลูกคนแรกของเฟียสโรคเนี้ยจริงๆแล้วอ่ะมันคือโรคฮิสโตกหรือว่าคนจะเข้าใจในภาษาก็คือลมแดดแต่มันไม่จำเป็นว่าต้องอยู่แค่กับแดดน้องหมาต้องขนยาวถึงจะเป็นโรคนี้ได้เท่านั้นโรคนี้จริงๆแล้วคือการที่ร่างกายอ่ะมันมีอุณหภูมิขึ้นสูงมากจนเกินไปแล้วทำให้มันแบบเหมือนมันร้อนไปหมดเนาะมันระบายอากาศไม่ได้แล้วก็ทำให้ภาวะหลังเกิดฮิสโตรกขึ้นอาจจะทำให้เลือดออกภายในอวัยวะทั้งหมดและทำให้น้องเสียชีวิตได้เดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักแล้วก็เจาะลึกกันอีกทีกับโรคนี้ซึ่งโรคนี้ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อแต่เป็นโรคที่เกิดจากภาวะสิ่งแวดล้อมต่างๆเราสังเกตด้วยดูจากการที่น้องหมาเนี่ยหอบหายใจเร็วและแรงถี่ใช่แล้วก็พอเอามือไปอังอย่างเงี้ยครับผมจะอังได้ไหมเนี่ยอังบริเวณหน้าอย่างเงี้ยครับผมจะรู้สึกว่าร้อนมากๆรวมถึงการจับฝ่าเท้าน้องด้วยทำไมผมให้เช็คสิ่งเหล่านี้เพราะว่ามันเป็นบริเวณที่น้องหมาระบายความร้อนนั่นเองใช้ระบายความร้อนเราเช็คได้ว่าความร้อนของเขาอยู่ประมาณไหนแล้วก็คือการอังแบบนี้แต่ถ้าดีที่สุดคืออะไรครับตลอดวัดไข้ค่ะสิ่งนี้จำเป็นมากๆไม่ว่าจะเป็นโรคไหนก็ตามเกิดภาวะท้องเสียติดเชื้อแบบพวกตามท้องตลาดอะไอ้อีโคไลพวกอีโคไลอะไรพวกนี้คือติดเชื้อในลำไส้อะก็สามารถทำให้เป็นไข้ได้ถ้าเราอยากรู้ว่าอุณหภูมิน้องหมาผิดปกติไหมเนี่ยก็คือ100.5ถึง102.5องศาฟาเรนไฮต์ก็คือถ้าเกินเนี้ยคือมีไข้ละถ้ามีไข้อ่ะรีบส่งนำส่งคุณหมอที่โรงพยาบาลเพื่อหาสาเหตุของการที่น้องแบบมีไข้ดีกว่าอันนี้คือ4โรคที่หมอเนี่ยคัดสรรมาแล้วก็อยากให้ทุกคนน่ะคอยระมัดระวังเนาะก็อยากให้ทุกคนเฝ้าระวังแล้วก็แชร์ประสบการณ์เนาะสำหรับใครที่เคยมีน้องหมาเสียชีวิตหรือใครที่กำลังมีน้องหมาป่วยด้วยโรคใดๆที่เรากล่าวไปเนี่ยก็อยากให้ทุกคนมาคอมเมนต์แชร์ประสบการณ์เพื่อเป็นวิทยาทานให้กับหลายๆคนเนาะได้เล่าสู่กันฟังแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีความรู้ดีๆใหม่ๆมาเพิ่มเฉพาะเจาะจงแต่ละโรคนั้นเพิ่มเติมให้ครับผมยังไงถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะคะก็ฝากไว้กันด้วยกับรายการเรื่องราวเป็นหมาเรื่องนี้ค่ะบ๊ายบายวันวันทำไมวันไม่ติดต้องขึ้นมาเลยติดต้อง